ันนี้เราเจอหัวใจเราเจอกับพระเยซูคริสต์มันปิ๊งต่อกันหัวใจเราจะเปลี่ยนแล้วเมื่อหัวใจเราเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นการกระทำเราจะเริ่มเปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคำพูดของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปความคิดของเราจะเริ่มเปลี่ยนไปบางครั้งเราได้รับความเชื่อและวิธีการทำอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราเรียนรู้จากพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราสอนแบบนี้ครูบาอาจารย์ของเราสอนมาแบบนี้ผู้นำในคริสตจักรสอนมาแบบนี้แต่ปัญหาคือการเรียนแบบพ่อแม่ของเราหรือผู้มีสิทธิอำนาจที่อยู่เหนือเรานั้นมันอาจจะไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้าหรือมันอาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีของพระบิดาก็ได้